ิดอย่างนั้นมันก็เลยต้องหาซื้อของเก่าทั่วโลกเอาไปไว้ในที่ของมันแล้วพวกเราก็อยากไปดูของเก่าที่มีอายุ100 200 500 1,000 2,000 ปีว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ต้องไปจ่ายเงินแล้วคนทั่วโลกต้องไปจ่ายเงินให้มันคิดว่าแต่ละปีมันได้เงินเท่าไหร่แค่นั้นพอ5ทุกคนจะเข้าไปหาของเก่าใครมีของเก่าก็ต้องเก็บไว้นะอาจารย์แต่โยมไม่ได้เก็บแล้วของมาเล่นของจับจ้องสมัยแต่ก่อนโยมกับไปขโมยของแม่นั่นแหละของใส่พ่อตีเกือบตายเพราะพ่อแกเป็นคนเก็บไว้ของยากของอะไรเขาบอกเอาทองเหลืองหนูอยากกินขนมเป็นเอาอย่างที่มันเป็นทองเหลืองเอามาแลกเราบอกไม่รู้ว่าทองเหลืองมันคืออะไรเขากลับไอ้นั่นน่ะเอามาให้เราดูนี่แกมีบ้องแกมีบ้องหุบมีแล้วก็วิ่งขึ้นไปบนบ้านเลยแล้วก็ไปเลือกเอาที่มันเหมือนที่เขาโชว์เราแบบนี้บ้องแบบนี้ไหมเออแบบนี้แหละเขาก็เลยตักขนมจ้องให้กล้วยหนึ่งวิ่งไปหาแม่ขนมจอกจอกน้องสาวก็วิ่งมาขอกินด้วยก็กินกันขนมจอกอาจารย์ขนมเม็ดขนมจิ้งจกเปรี้ยวขนมไข่จิ้งจกอ่ะข้างในมันจะเป็นถั่วแล้วก็เขาเชื่อมน้ำตาลสีเขียวสีแดงสีเหลืองถ้าเกิดไม่ทันนะถ้าเกิดไม่ทันท่านไม่รู้จักของอร่อยเลยไอ้นี่แหละที่มันหลอกคนเลยไม่เกี่ยววันสมัยประดับแรกก็สมัยจากคนเอาไปขายไปอะไรขนมนี่แหละเรียกเด็กมากินใช่ไหมฮะแค่ขี้เกียจแล้วทีนี้แม่ก็เลยบอกว่าอุ้ยคือจังใดมากลูกเฮ็ดจังใดมากอุ้ยนี่เอาอันนั้นไปแลกเอาเนี่ยขันเพื่อนไปแลกเอาโอ้ยแม่ได้ยินแค่นั้นเองมันไปเอามาขึ้นจับพวกโอ้โหไปเอามาขึ้นพร้อมสิค้าทิ้งได้นั่นว่าที่สั่งไปก็เลยแม่ก็เลยต้องวิ่งไปไปขอเอาคืนเขาก็เหมือนกับเขาไม่อยากให้เนาะเขาก็เลยถ้ายังขอซื้อก็ได้ก็ขอเขาซื้อตั้ง20 บาทสมัยนั้น20 บาทแม่ก็หัวจนเกือบตายเดือน20 บาทขอซื้อเขาคืน20 บาทเป็นได้มาคืนเย็นนั้นอาจารย์ก็ไม่ได้กินข้าวที่ไหนนะถูกตีเขาร้องไห้เขาไปนอนเสียใจเจ็บช้ำส่วนเราไปนอนเหมือนกับเราเป็นเหมือนบ้านสายพองแล้วเราก็เล่นตัวนะเราเสียใจนะเราก็นอนคลุมโป่งนะถูกตีนะเออเนี่ยเห็นไหมคะเป็นอย่างนั้นทีนี้เงินเก่าๆสมัยโบราณนี่ก็มีค่ามากแล้วเขาก็หาซื้อหาอะไรเนาะโอเคแต่ในด้านพิธีกรรมเห็นไหมคะว่าเขาเอาจงกรูเนี่ยมาใช้ในพิธีกรรมอะไรหนึ่งพิธีกรรมสื่อสารดวงวิญญาณเห็นไหมคะกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรมักนำสัญลักษณ์จงกรูนี้มาใช้ในพิธีกรรมเรียกว่าเรียกเป็นภาษาถิ่นว่าพิธีกรรมโจรมดหรือพิธีกรรมสื่อสารดวงวิญญาณของบรรพบุรุษเห็นไหมอันนี้มันไม่มีในหนังสือแน่นอนเขาสัมภาษณ์ใช่ไหมคะอาจารย์นี่เขาสัมภาษณ์เตือนใจนกพิบูลวันที่27 มกราคม 2565เขาใส่ไปตรงนี้เลยเวลาเขาสัมภาษณ์คนเห็นไหมคะคนที่สองพิธีกรรมไหว้ครูคือกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรมักนำสัญลักษณ์ของโจมครูไทยตรงนี้มาใช้ในพิธีกรรมเรียกเป็นภาษาถิ่นว่าลืมครูหรือขึ้นครูหมายความว่าการขึ้นครูเป็นการบูชาครูบาอาจารย์เป็นพิธีกรรมระลึกถึงคุณงามความดีของครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทพรให้การศึกษาให้ศิลปวิทยาให้ทรัพย์สมบัตินะคนนี้เป็นใครนะสัมภาษณ์ยาวมานสวัสดี27 มกราคม 2565คนนี้ก็เป็นคนพูดเรื่องนี้แปลว่าจงกรูเนี่ยอาจารย์ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคนมีคาถาอาจารย์ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนมีวิญญาณมาอยู่แต่แค่ว่าอาจารย์เป็นอาจารย์แล้วอาจารย์อยากบูชาพ่ออยากบูชาครูที่ครูเคยสอนเราครูพักรักจำครูตำรับครูตำราของเรานะที่เราได้ดีมาเพราะพระอาจารย์เนี่ยมาสอนโยมยโสธราจนเป็นครูบาอาจารย์จนไปเอาวิชาความรู้ไปหาอยู่หากินจนเลี้ยงชีพตนเองได้โยมก็เกิดความตระหนักอยากบูชาครูไอ้จงกรูเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งไปสำหรับการบูชาครูเหมือนอาจารย์เอามาตั้งไว้ในหิ้งพระแล้วก็กราบไหว้บูชาเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ของครูบาอาจารย์ก็ได้เห็นไหมเนี่ยคนนี้เขาพูดแบบนี้มันไม่จำเป็นว่าเฮ้ยเจ้ามีองค์บอกเจ้ามีเทวดาบอกก็ไม่แง่เจ้าเข่าพญาแขนบอกเจ้าเลี้ยงคาถาศักดิ์สิทธิ์บอกสมัยตะก่อนเวลาเราเข้าไปในบ้านไหนเราเห็นจงกรูแล้วบางคนนี่มีอ้อมีแขนเนาะเออแต่พอมาทุกวันเนี่ยไม่ใช่แล้ว
เด็กราชภัฏศรีสะเกษนะไปเห็นโจมครูที่ไหนสวยๆเขาก็ซื้อมาเอาไว้ที่บ้านของเขาเขาว่าเขาบูชาครูบาอาจารย์บูชาให้ความเคารพหรืออาจจะเป็นเครื่องบูชาชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะเห็นโจมครูที่อยู่ในร้านที่เป็นสีโจมครูเงินโจมครูทองโจมครูมีมณีเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงต่างๆอย่างไรก็ทำโจมครูพวกนี้เขาทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นเครื่องบูชาที่เราสามารถเอาไปไหว้พระก็ได้เอาไปทำบุญก็ได้เอาไปตั้งวางตรงไหนมีพระพุทธรูปก็ไปวางไว้ซ้ายขวาก็ได้มันสวยงามจนมันกลายเป็นเครื่องบูชาไปแล้วเป็นไหมแล้วมันเป็นอย่างไรนะเหมือนเครื่องทองน้อยไม่ได้กันตรงไหนกับเครื่องทองน้อยเห็นไหมมันเป็นเสาใช่ไหมฮะมันเป็นเสามันเป็นยังไงโอ้โหมากแต่ใหญ่แล้วนะอันนี้ด้านความเชื่อนะคะเมื่อกี้ด้านความเชื่อเมื่อกี้ด้านพิธีกรรมอันนี้ด้านความเชื่อนะคะแล้วก็ด้านประเพณีนะคะแล้วก็ด้านวัฒนธรรมกลุ่มชนจงกรุกลายเป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรสุรินทร์ในฐานะเป็นนวัตกรรมทางความเชื่อที่มีผลกระทบในระบบโครงสร้างทางความเชื่อประเพณีจนกลายเป็นวิถีชีวิตของกลุ่มชนภาพสะท้อนที่เราเห็นในจงกรุมีอะไรบ้างคะภาพเนี่ยแสดงถึงสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์แสดงถึงบทบาทของเครื่องบูชาแสดงถึงเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจและเป็นภาพสะท้อนจงกรูแสดงเปรียบเสมือนถวยเทพหรือวิญญาณเวลาเราได้เห็นจงกรูมาตั้งอยู่ที่บ้านนะเหมือนกับเราพ่อแม่เราอยู่ใกล้เรานะอาจารย์เพราะคนโดยปราศจากสัญลักษณ์แล้วมันอยู่ไม่ได้แม้แต่เราไม่มีจงกรูเรายังต้องมีภาพพ่อภาพแม่บูชาเลยเนาะเหมือนกับโยมบูชาหลวงปู่ทวดนะอาจารย์โยมก็ต้องหาองค์มาบูชาหรือต้องไม่มีองค์ก็ต้องมีภาพอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของท่านนะมาบูชาดังนั้นเวลาเราเข้าไปบ้านใครเราเห็นคนคนนั้นติดภาพแบบไหนเราสามารถอนุมานได้เลยว่าคนนี้มีความเชื่อความเคารพความศรัทธาความเลื่อมใสเป็นไปในแนวทางนี้อย่างเช่นเข้าไปในบ้านของพระอาจารย์เห็นติดรูปพระพุทธคยาหลวงพ่อแม่ตาพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็ลูกพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมยุทธหรือสายกรรมฐานหรือสายมหานิกายสุดแล้วแต่ท่านจะโอ้พระรูปนี้เขาบูชาองค์นี้เป็นที่สี่เขามีความเคารพความศรัทธาในหลักคำสอนเราก็ดูพระองค์นี้ได้ไม่ยากพอเราไปเข้าหากุฏิหลวงพี่วรเทพเห็นปลัดขีดเนี่ยเห็นอะไรยิงปลัดขีดเป็นอีงั่นผู้ชายอีงั่นผู้หญิงหลักการปิดอาซาติดไหม okay. แต่พวกเราเข้าไปเนี่ยเราบอกว่าเป็นของจันไรแต่จริงไม่ใช่นะมันเป็นของศักดิ์สิทธิ์เขาคือเขาบูชาแบบนั้นเขาเชื่อแบบนั้นอาจารย์เข้าใจไหมเหมือนคนบ้าดาราก็ติดรูปดาราก็แปลว่าอีนันนี่มันบ้าดาราคนนี้สัญลักษณ์เหล่านี้มันบอกคนได้ว่าคนนี้เป็นคนแบบไหนด้วยอาจารย์นั้นเวลาท่านเข้าไปในบ้านที่มีสัญลักษณ์โจมกรูนะมันก็เป็นตัวแสดงให้เห็นถึงว่าสิ่งนี้อาจจะเสมือนว่าเป็นเทพเจ้าของเขาหรือว่าเป็นสิ่งแทนเป็นพ่อเป็นแม่ของเขาเห็นไหมคะเนี่ยในนี้เขาถึงบอกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเนี่ยคุณค่าเห็นไหมเดี๋ยวเขาใส่คุณค่ามาแล้วนะคะคุณค่านี่มีอะไรบ้างคุณค่าด้านคำสอนนะคะคุณค่าด้านปรัชญาคุณค่าด้านการสร้างมูลค่าเขาเอาไปขายได้การสร้างคุณค่าด้านประเพณีคุณค่าด้านอัตลักษณ์และก็คุณค่าด้านสื่อความหมายและคุณค่าด้านพิธีกรรมความเชื่อคุณค่าด้านจิตและพฤติกรรมเขาได้ตั้ง8ข้อนะอาจารย์และเขาก็สรุปผลเห็นไหมคะอาจารย์เมื่อเขาสรุปผลเสร็จแล้วเขาก็เขียนว่าประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาเนี่ยเรื่องของเขาเนี่ยมันเอาไปทำอะไรได้บ้างและมีผลประโยชน์กับใครและเรื่องที่เขาทำหนักหน่วยงานที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์นี้คือหน่วยงานไหนที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้บ้างนะครับมีอะไรบ้างคะเขามีชุมชนเขามีโรงเรียนเห็นไหมครับเขามี2ที่ท่านอาจารย์และเอกสารอ้างอิงมีเห็นไหมเขาอ้างอิงมาเห็นไหมเนี่ยเขาอ้างเยสุธราสิริธรรมภากรเรื่องอะไรนะการสืบเชื้อสายทางวัฒนธรรมและพิธีกรรมแกนออของชาวเพนกุยนะในเรื่องของการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์วิชาการครั้งที่8วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โยมเขียนขึ้นมาแล้วโยมเอาไปตีพิมพ์ที่นั่นนะคะเนี่ยเรื่องทั้งหมดนะคะรายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์เห็นไหมพ
พอเรามันมีแบบเอกสารอ้างอิงเสร็จแล้วมันมีรายชื่อด้วยเขาสัมภาษณ์ใครไหมครับพระครูสุนันทรวรคุณเจ้าคณะตำบลหนองเหล็กเจ้าอาวาสวัดสำราญราชสามัคคี